นายเดอะคอมเมดี้โดนเป็ดเชิญยิ้มงอนโรคเคลียร์นุ้ยกาวใจนายเดอะคอมเมดี้คิวแน่นถูกวางตัวแทนหม่ำจกมกในชิงร้อยเลยไม่มีเวลาให้รายการก่อนบ่ายคลายเครียดของเป็ดเชิญยิ้มจนเกิดดราม่าล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรหนูแหม่มสุริวิภาเห็นว่ามีประเด็นดราม่ากับอาเป็ดเชิญยิ้มนายรักกันดีปกติครับแต่อาจจะมีน้อยใจบ้างเรื่องของการทำงานผมก็มีไปกราบอาแล้วผมทำงานถ่ายรายการคนทำงานจะรู้อยู่แล้ววันจันทร์ถึงศุกร์คือมีถ่ายรายการพอผมเข้ามาอยู่ตรงนี้เวลาที่จะไปถ่ายรายการให้มันอาจจะชนไปบ้างไปบ้างไม่ไปบ้างอาเขาเลยรู้สึกว่าไม่ไปให้กันเลยแต่ผมก็มีโอกาสเข้าไปกราบอาเป็ดและอธิบายให้ฟังแล้วพอเข้าไปเคลียร์กับอาเป็ดอาว่ายังไงบ้างนายอาบอกว่าสู้ต่อไปมีโอกาสได้เดินหน้าแล้วก็สู้ต่อไปวันนี้ไม่มีคนคอยพยุงหรือว่าเป็นปีกให้เราบินเราจะบินเองแล้วต้องบินให้ได้คิดจะบินเองแล้วต้องไปให้สุดอย่าถอยหลังอาจจะคอยดูความสำเร็จอยู่ห่างๆพอได้ฟังอาพูดอย่างนั้นรู้สึกยังไงบ้างนายจริงๆผมขอบคุณนะครับผมว่าถ้าวันนี้ไม่มีนามสกุลเดือดคอมเมดี้ไม่มีอาเป็ดคงไม่มีผมวันนี้แน่ต้องขอบคุณอาเป็ดมากๆใครเป็นกาวใจให้ในการเคลียร์ใจครั้งนี้นายพี่นุ้ยเชิญยิ้มครับทุกครั้งที่พี่นุ้ยเจอผมเขาจะบอกว่าเข้าไปหาอาเป็ดหรือยังไปหาอาซิผมบอกเลยว่าผมไม่กล้าพี่กลัวไปหมดจริงๆอาเป็ดไม่ใช่คนดูนะอาแค่เป็นคนเสียงดังเฉยๆพี่นุ้ยเขาก็บอกว่าเองเข้ามาเองเข้ามาเถอะพี่อยู่ด้วยวันนั้นผมก็เลยโทรหาพี่นุ้ยเดี๋ยวผมเข้าไปนะครับแต่ไม่ได้บอกเวลาพอไปถึงบรรยากาศก่อนบ่ายคลายเครียดกำลังสนุกสนานเลยเขาเลิกงานกันแล้วกำลังปาร์ตี้กันเลยพอผมเดินเข้าไปในสตูบรรยากาศเงียบเลยทันทีเหมือนรายการคนอวดผีแทนหัวเราะเงียบสนิทพี่นุ้ยเขาก็เริ่มเลยน้องชายเข้ามาเลยนั่งข้างอาเป็ดเลยอาเขาก็ถามว่ามาทำไมลูกเข้ามาก่อนซิมาหาทำไมมีอะไรแต่จริงๆผมเชื่อว่าเขารออยู่ผมก็เดินไปนั่งคุยแล้ววันนั้นเข้าไปเคลียร์ใจยังไงนายก็เดินไปนั่งข้างอาจริงๆเรื่องขอโทษอาผมพูดหลายครั้งแล้วผมคิดว่าอาไม่ได้รู้สึกอะไรกับผมแล้วแต่ว่าในใจผมเรารู้สึกไม่สบายใจเองเราไม่อยากให้ผู้ใหญ่รู้สึกไม่ดีทั้งที่อาบอกว่ามันจบไปแล้วก็คุยกันแล้วไงไม่มีอะไรแล้วอย่าคิดมากลูกทำงานสู้ไปก็จบลงด้วยดีพี่นุ้ยช่วยยังไงบ้างนายเขาก็อย่ามีอะไรก็พูดไปสิผมก็บอกว่าไม่มีอะไรพี่มาหาอาเฉยๆเขาก็ขยี้มาหาแบบนี้มันต้องมีอะไรต้องขอบคุณพี่นุ้ยต้องขอบคุณมากมากติดตามทุกเรื่องราวฮอตฮอตประเด็นร้อนๆในรายการโต๊ะหนูแหม่มทุกวันจันทร์ศุกร์ปรับเวลาใหม่11:10 น.ทางช่อง Workpoint หมายเลข23เก่งทัชยพอทัวร์ลงหลังประกาศจีบนุ๊กเกอร์ขอ7 วันปฏิบัติธรรมเก่งทัชยพอทัวร์ลงหลังประกาศจีบนุ๊กเกอร์ขอ7 วันปฏิบัติธรรมจะมาบอกไปต่อหรือพอแค่นี้เก่งทัชยพอทัวร์ลงหลังจากประกาศเดินหน้าจีบหนุ่มรุ่นน้องนุ๊กเกอร์กฤษกรบุญมาศิลปินหมอลำคณะอีสานนครศิลป์ชื่อดังกลับกลายเป็นกระแสตีกลับแฟนคลับฝากโน้นบางส่วนไม่พอใจถึงกับมาจอดรถทัวร์ตำหนิถึงความไม่เหมาะสมจนเจ้าตัวตัดพ้อผ่านโซเชียลว่าคืนไปหมดแล้วเหลือแค่ความคิดถึงที่ยังคืนไม่ได้และคืนให้หมดแล้วนะความเป็นส่วนตัวความฝันความหวังเหลือแค่ความรักที่กำลังทยอยคืนให้เก่งทัชยพอทัวร์ลงล่าสุดเก
เก่งทัชยะประทุมวันนักร้องคนดังเดินทางมาถ่ายภาพแฟชั่นประกอบผลิตภัณฑ์มีอีเนอร์จี้ดริงเครื่องดื่มชูกำลังที่ห้องแงวสตูดิโอชูดดีประดิษฐ์มนูธรรมซอย7จากนั้นจึงได้เปิดใจถึงเรื่องความรักครั้งล่าสุดนี้งานปังแต่ความรักมีดรามามันก็ต้องแลกกันพอเราได้มามีโมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องความรักเรารู้สึกว่ามีคำหนึ่งที่มันแวบเข้ามาในหัวคือเราเชื่อว่าวงการบันเทิงมันเป็นพื้นที่ของความศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราเลือกระหว่างรักคนเดียวเราจะไม่ได้รักจากคนหมู่มากแต่เราถ้าเลือกรักจากคนหมู่มากเราจะไม่ได้รักจากคนคนเดียวซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่ครูมานพมีจำรัดเคยสอนผมเราก็พยายามจะคิดตรงนี้ไว้แต่มันก็มีเลื่อนเล่อบ้างพอเรามีความรักแล้วมันกระทบมันไม่ได้กระทบที่เรื่องคนสองคนนะมันเป็นเรื่องของคอมเมนต์ต่างๆมากกว่ายุคนี้โซเชียลแรงรถทัวร์พร้อมจอดบางทีเราคิดว่าไม่น่าจะมีทัวร์แค่เราโพสต์บางอย่างไปแต่บางทีมันมาจอดหน้าบ้านเลยทันทีเก่งทัชยะพอทัวร์ลงแล้วของเรามันเกิดอะไรขึ้นก็ตามข่าวเลยคนจะอินจากข่าวมันก็มีเอฟเฟกต์กับตัวเราเก่งอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์อีกแล้วเมื่อก่อนไม่ได้เสพแต่ก็เลือกเข้าไปอ่านซะหน่อยพออ่านแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันด้วยคาแรคเตอร์เรามันมีความยูนิคไม่รู้เข้าใจไปเองหรือเปล่าเหมือนคนจะชอบบูลลี่เราพอมันมีเรื่องรสนิยมเข้ามามันกลายเป็นไปกันใหญ่เราอยากจะอธิบายรู้สึกว่าเราเคยพูดมาหลายครั้งแล้วมันมีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจดังนั้นวิธีการของเก่งคือถ้าเป็นไปได้เราคงจะหาเรื่องอื่นในการพูดเรารู้สึกว่าการเป็นบุคคลสาธารณะเราเลือกที่จะหันมุมไหนให้สังคมก็ได้เก่งรู้สึกว่าเรื่องมุมความรักอีกสักพักเราคงเริ่มอิ่มตัวเราควรจะโฟกัสงานมากกว่าแล้วเก่งทัชยะพอทัวร์ลงได้คุยกับเขาไหมต้องคุยส่วนใหญ่ฝั่งเราทุกคนเข้าใจฝั่งเก่งมันไม่ใช่ครั้งแรกที่มีข่าวแบบนี้มันเคยมีมาก่อนแล้วคนจะชอบบอกว่าคนสนับสนุนให้ท้ายเก่งเขาไม่ได้สนับสนุนว่าเก่งจะเป็นอะไรแต่จะเป็นฝั่งเขามากกว่าแต่ฝั่งเขาก็จะมีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจนะครับเขาก็บอกผมแหละว่าพี่อย่าไปอ่านคอมเมนต์เห็นว่าเราเครียดถึงขนาดจะไปปฏิบัติธรรมก็เครียดหัวเราะด้วยจังหวะและโอกาสด้วยแหละก็เลยรู้สึกไปถือศีลดีกว่ามันใกล้จะวันเกิดผมด้วยผมเพิ่งให้ข่าวไปเมื่อวันที่2เราก็ไม่คิดว่ามันจะมาอีกแล้วเรื่องเดิมๆเลยไปถือศีลดีกว่าขออยู่กับตัวเองสัก7วันปิดมือถือปิดวาจาเก่งทัชยะพอทัวร์ลงไม่เอาแล้วหรือจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปอีกมันก็เป็นตัวเลือกเนื้อมันก็เป็นกอขอคองอเป็นช้อยส์ที่อยู่ในตัวเลือกเหมือนกันมันเกี่ยวโยงกับสตอรี่ที่เราโพสต์ล่าสุดก็ตามโพสต์บางคนต้องการเป็นส่วนตัวบางคนต้องการความรักบางคนต้องการความหวังความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนมันก็คือสุนทรียาในการโพสต์แคปชั่นมันก็คือการตัดพ้อเล็กๆระรอกนี้มันก็หนักอยู่นะคนสองคนเข้าใจกันแต่สิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่เป็นใจเมื่อก่อนก็คิดว่ามันไม่ใช่ตัวแปรแต่สุดท้ายมันก็เป็นตัวแปรความรู้สึกของคนอื่นมันก็ค่อนข้างเป็นตัวแปรกับเราเหมือนกันท้อกับการไปต่อขอเวลาอีก7วันแล้วจะมาบอกขอไปถือศีลก่อนเชื่อว่าคำตอบมันจะมาใน7วันข้างหน้านี้แหละจะไปต่อหรือพอแค่นี้อาจจะเป็นกับเราทั้งคู่ยังไม่ได้เลือกขอ7วันก่อนก็มีคิดว่าเอาที่ดีที่สุดอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันดีที่สุดเสมอครับไม่ว่าจะรักกันอยู่ด้วยกันหรือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สำคัญคือปัจจุบันเราทำอะไรมากกว่าในช่วงจังหวะที่เราได้เจอกันถ้าไม่ใช่ตอนนี้ก็คงเป็นตอนอื่นก็ได้ถ้ารวยไม่ต้องมีความรักก็ได้ถูกต้องครับปีนี้ขอรวยก่อนครับ